เออมาดิมาดูเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิ
พระสมเด็จพระพุทธองค์ก็อยากให้เห็นความรู้ความสำคัญสำคัญก็เลยเข้าไปถามไปถามมาท่านรู้ไหมครับรู้ทำได้อะไรบ้างทำได้บุญได้บุญได้ทำโครงการทำไมไม่รู้ได้ทำกันสามีความเห็นว่าความเห็นคนมีความเห็นว่าตายแล้วสู่เป็นลึกมีความเห็นพุทธศาสนาที่มีประโยชน์อะไรเลยสามีความเห็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กจนจะว่าจะตายก็ได้เพราะที่เกิดการจัดการทุกแล้วถามว่าฉันได้ทำโครงการแล้วฉันจะได้ทำโครงการที่ฉันได้ทำโครงการเพราะฉันป่วยเป็นโรคอะไรจะตายแล้วฉันก็มีโอกาสได้ฟังพระเทศฉันก็มีความคิดว่าฉันจะทำอะไรพุทธศาสนาบ้างฉันจะทำอะไรให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจพุทธศาสนาบ้างก็จะทำโครงการโครงการพุทธาโดยนำภาพรูปภาพประสูติประยุกต์พุทธากิจกรรมต่างๆทำเป็นข้อที่ไว้แล้วก็ทำการวิสอนหรือวิเทียนเนี่ยวางไว้ใครสนใจก็ให้เข้ามาวาดรูปทำกิจกรรมแบบง่ายๆในการสอนน้องว่าฉันจะตายแล้วขอฉันจะทำความดีเพื่อสวรรค์หรือเพื่อนิพพานก่อนบอกว่าไม่หวังอะไรเลยงานไม่หวังเลยแต่คนเนี่ยได้มาฝึกสติได้มาฝึกสมาธิน่าจะอ้อมเวลาข้ามรูปก็แบบข้อมเนี่ยก็เล่าให้ฟังแต่ก็หวังว่าเราชาวพุทธจะได้นำหลักการมาใช้และเราได้เห็นว่าทำดีได้ดีทำเพื่อได้ช่วยจริงๆใครทำใจให้ใสทำใจให้สบายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคนนั้นก็จะมีความสุขไปตลอดชีวิตไม่เป็นหลักการอุดมการณ์ก็บอกว่าให้อดทนอดกั้นทำความดีไม่ได้มาเรื่องง่ายๆไม่ต้องโดนที่ดอกกุหลาบทำความดีต้องอดทนเรื่องถึงข้ามหาชนกหาชนกว่าน้ำ7วันไม่เห็นปากแต่ก็ทำความเพียรด้วยความภาคเพียรด้วยความเชื่อมั่นว่าฝันต้องมีเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จต้องอดทนต้องอดกั้นจึงจะสำเร็จและอย่างการต้องทำด้วยความสงบแล้วก็ที่สำคัญคือมีเป้าหมายจากท่านเกิดว่าเราจะทำอะไรที่เกิดโดยการและวิธีการศาสนาพุทธเพื่อเจ้าบอกว่าอย่างเดียวคือไม่ว่าร้ายไม่ว่าร้ายไม่ผ่อนร้ายแต่งเข้าเยอะรักษาถึง5ให้เป็นปกติระหว่างเสมอรู้จักประมาณในการบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวของอาหารเครื่องใช้ต่างๆทุกอย่างต่อมาที่ทำให้ข้อที่ห้าก็คือให้อยู่ในสถานที่เหมาะสมแต่เราเปลี่ยนหน้าเหลืองเลยในวันนี้สถานที่ทุกที่อันตรายหมดเราควรจะไปสถานที่ที่มีมาแล้วมาตั้งคือไปเดินทางแต่ในเรื่องการยังฟื้นยังขาวตัวหลักการในการปฏิบัติก็คือให้อภัยสัตว์ผิดเมตตาเมตตาบอกกันเพื่อว่าทุกสังคมนำหลักการนี้นำวิธีการนี้ไปประพฤติสังคมนั้นก็จะมีความสุขเริ่มจากตัวละครที่ดีทำดีที่ดีละทั่วทำดีทำใจให้ปลอดภัยทุกคนก็จะมีความสุขตลอดชีวิตเอาละที่สุดในการทำดีในวันนี้เราลองภาพของนั่งด้วยถือคุณพระพุทธท่านพระโสดคุณพาคุณสีคุณภาวนาคุณที่ที่ท่านได้สั่งมาขอเป็นตบะเจ้าขอท่านทั้งหลายจงเจริญเรื่องอายุวันนั้นสุขภาระปราถนาที่มีประการใดที่ประกอบด้วยความชอบธรรมขอให้ความปราถนานั้นจงทำสำเร็จจงทำสำเร็จจงทำสำเร็จจงจักพันธุ์เจริญจงพรท่านใดก็พรจงนะจงประทานความดีI'm going to go to the hospital.
สัตตพุทธานุภาเวนะสัตตาสวัสดิภาวันตุเตภาวัตตุสัพพมังคลังยาคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาสวัสดิภาวันตุเตภาวัตตุสัพพมังคลังยาคันตุสัพพThank you.
คุณครูนะฮะที่นำถาดนะฮะนำถาดก่อนไปใส่ของใส่ของไอ้บาทนะฮะให้นำคืนสหกรณ์ด่วนเลยนะฮะสหกรณ์หมดแล้วนะคะถาดนะเป็นไปพร้อมกันนะคะ